สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่อง V Shy Box นะครับวันนี้เนี่ยก็พาโซนี่กับ BB โซนี่กับ BB เนี่ยมาวิ่งที่กระท่อมที่เราสร้างไว้นะฮะแล้วก็ดูต้นไม้รดน้ำต้นไม้ด้วยนะครับเดี๋ยว BB มานี่ลูก BB จะมีหมาในหมู่บ้านด้วยนะก็ต้องดูแลเขาเพราะว่าพาเข้ามาวิ่งนะช่วงนี้เนี่ยอากาศหนาวมากต้องบอกว่าที่เชียงรายนะโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สายแล้วก็ตามยอดดอยต่างๆนี่อากาศหนาวมากหนาวจริงแล้วก็คือมาละลอกหนึ่งตอนเช้าๆหรือว่าตอนดึกๆเนี่ยก็คือว่าเลขตัวเดียวนะอุณหภูมิเลข1ตัวนะฮะ89นะฮะหรือถ้าหนักสุดหรือถ้าเบาสุดก็10องศา11องศาประมาณนี้นะครับผมก็กลับมาหนาวอีกแล้วหลังจากที่อุณหภูมิเนี่ยอุ่นขึ้นนะครับวันนี้ก็พาบีบีไหนบีบีมาหาพ่อก่อนนี่ๆนะบีบีมาบีบีไหนบีบีมาหวัดดีกันก่อนบีบีก็อยู่ตรงนี้นะครับไหนหนูดูอะไรเดี๋ยวดูอะไรไหนบีบีเขาจะตื่นเต้นเวลาเห็นหมาเขาก็จะตื่นเต้นนะครับผมก็พามาวิ่งเล่นให้ได้กินใหม่ๆแล้วก็พามาออกกำลังกายด้วยนะครับช่วงที่เรามาก็ช่วงเย็นๆหน่อยดวงอาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้าแล้วกำลังตกนะฮะสวยงามมากแล้วก็แต่ว่าที่แม่สายเนี่ยก็ยังมีปัญหา PM 2.5 หรือว่าหมอกควันนะจะมาก็นู่นแหละมีนาถึงจะเริ่มแบบหมอกควันเยอะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหานั้นนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างนึงของเมืองแม่สายนะครับผมให้ดูภาพสวยๆทุ่งนาแล้วก็ดูดวงอาทิตย์ที่กำลังจะรับขอบฟ้ากันดีกว่านะฮะแสงเงินแสงทองนะฮะกำลังจะรับขอบฟ้ากันแล้วกับวันนี้ที่อำเภอแม่สายนะครับผมนี่สวยงามมากอันนี้ก็ไฟเพิ่งดับไปนะฮะไฟมันไฟไหม้แล้วก็มีมาคนมาฉีดตอนนั้นนะพอฉีดแป๊บเดียวเนี่ยไอ้หญ้าคานี่เกิดละนะหญ้าคานี่เกิดละบีบีขึ้นกระท่อมป่ะป่ะบีบีป่ะหนูป่ะขึ้นกระท่อมลูกป่ะกระท่อมอยู่นู่นไหมเฮ้ยไหนมาหาพ่อดูหน่อยหนูดมอะไรลูกหนูดมไหนพ่อดูหน้านี่หนูดมอะไรดมอะไรไหนพ่อดูก่อนป่ะขึ้นไปกินน้ำบนกระท่อมป่ะป่ะขึ้นไปกินน้ำป่ะไปกินน้ำได้แล้วไปเร็วขึ้นไปกินน้ำบนกระท่อมป่ะแม่มาไต่แล้วแม่ออกถนนแล้วนะโดนตีนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนเลยบอกไม่ฟังก็จะโดนตีแล้วเนี่ยป่ะไม่ต้องดมลูกไม่ต้องดมแล้วป่ะขึ้นกระท่อมป่ะไปขึ้นกระท่อมนั่งบนกระท่อมนั่นแหละลูกไม่ต้องลงมาแล้วนั่งบนนี้แหละไม่ต้องลงมาแล้วไม่ต้องลงมาแล้วลูกไม่ต้องแล้วไม่ต้องลงแล้วจะลงมาทำไมอ่ะจะลงมาทำไมไม่ลงแล้วเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจลูกขี้เกียจดูแลรถจะเหยียบเอานั่นน่ะรถวิ่งผ่านไปผ่านไปมาอยู่นั่นน่ะเวลามาสวนหรือว่ามากระท่อมที่สร้างตรงนี้นะก็จะเอาของกินมาด้วยตลอดนะเพราะว่าชอบหิวกันก็เลยเอาพวกของกินมาด้วยวันนี้ก็มีของกินมีของกินที่เอามากินที่กระท่อมนี้นะฮะก็บีบีเนี่ยเขาจะชอบวิ่งพามาเนี่ยต้องปล่อยให้วิ่งก่อนวิ่งไปแบบให้เหนื่อยวิ่งไปวิ่งมาหลายๆรอบให้เขาเหนื่อยพอวิ่งเหนื่อยเสร็จแล้วก็จะมานั่งพักเอาขึ้นกระท่อมไว้นะครับเพราะว่าหลบรถไม่เป็นหมาพันเนี้ยเห็นรถแล้วก็วิ่งใส่อย่างเดียวหลบไม่เป็นไม่เหมือนตัวโซนี่ที่เป็นพันบันแก้วเนี่ยมันหลบเป็นเป็นรถมาก็วิ่งหลบข้างทางอย่างเงี้ยนะฮะก็ตัวมันใหญ่ด้วยแล้วเป็นสีขาวมันก็จะเด่นแต่ตัวนี้เนี่ยก็คืออันตรายนะฮะรถจะเหยียบเอาก็เหมือนเด็กไม่รู้จักโตขี้อ้อนก็ที่หนึ่งนะฮะแล้วก็เอาแต่ใจตัวเองด้วยเฮ้ยตัวผู้ผอมไปไหมใช่ครับเพิ่งมีผอมเออแต่ว่าตัวเมียอ้วนขึ้นเนาะครับติดสัตว์ไหมตัวเมียติดสัตว์ปะฮะติดสัตว์ไหมไม่ติดชื่อชินจังกับถุงเงินอะไรนะเอาตังเมตังเมชินจังกับตังเมลืมชื่อแล้วนานๆเจอกันทีโอ้เขาไม่ชอบโซนี่เพราะว่าเขาเป็นตัวเมียด้วยกันเขาจะชอบบีบีอย่างเดียว
เขาจะชอบบีบีอย่างเดียวเออเขาผอมนะตัวผู้นะครับมันกินน้อยลงอ่ะใช่มันไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินอาหารมันชอบเข้าป่าไปโอ้เข้าป่าอย่างนี้เลยอ๋ออือเข้าไปอือในป่าตัวผู้อือยังไงโอ้โหมันชอบอันนี้ด้วยนะเอาไว้ตีนเขี่ยดินพี่ว่ามันติดสัตว์หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมถ้าไม่บีบีมันขึ้นไม่ติดสัตว์บีบีขึ้นมั่วแล้วบีบีไม่ทะเลาะกันเล่นกันดีๆดิลูกเอ้ยเบ็ดบ้านเป็นกันบ้านนี่เหรอไหนครับนี่2 cc ครับครับมันเป็น2 cc หมู่6อีกหมู่5ครับ2 cc หมู่5ตำบลกงหลายครับของเขานี่หมู่5เพราะเลยครับตามลำดับนะครับแต่จริงในสมมุติของปอหลวงนี่ก็มีหลายเล็กตีครับนี่เปิดการ์ดที่6นี่ครับมีเพื่อนแล้ววันนี้บีบีมีเพื่อนวิ่งเล่นแล้วนะฮะก็โอ้สู้แรงไหวไหมปิ๊กเอ้ยกระชากเอากระชากเอาแบบนั้นตัวผู้เขาไม่ดุเนาะดูเขาเชื่องเชื่องดีกลัวขี้กลัวขี้กลัวด้วยใช่ไหมแต่ตัวเมียนี่จะสู้กับตัวผู้นะพี่ว่าใช่ไหมดูตัวเมียจะรีวิวขนมปังพม่านะครับนี่ก้อนนี้โอ้เมื่อก่อนนี้ฮิตมากเลยนะต้องบอกก่อนเลยขนมปังพม่าก้อนนี้นะครับแล้วก็มีกล้วยหอม2ลูกแล้วก็ขนมปังพม่าด้วยนะฮะจะมารีวิวกันท่ามกลางกระท่อมนะฮะแล้วก็ท่ามกลางลมหนาวตอนนี้ก็จุดไฟไว้ข้างหลังเราเพราะว่าเขาเรียกว่ากันหนาวนะฮะก็จุดไฟก่อไว้ที่กระท่อมแล้วก็บีบีก็อยู่บนกระท่อมแล้วปล่อยไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับมาขนมปังพม่าวันนี้เป็นอาหารเย็นพอดีนะฮะบีเกิลของน้องบีก็ติดสัตว์ตัวนึงนะครับบีบีเห็นหมาเราเห็นก็ก็ไปพยายามผสมพันธุ์นะครับผมมาขนมพม่าก็ปกติก้อนหนึ่งเนี่ยต้องข้ามไปซื้อฝั่งเวียงท่าขี้เหล็กนะครับก้อนหนึ่ง65นะ65ประมาณนี้แหละแล้วแต่ราคานะครับบางร้านก็50บางร้านก็70อย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วเราเคยข้ามไปซื้อนานแล้วนะฮะก็ยังเป็นขนมที่ยังรสชาติก็ยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่านี่เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับขนมปังพม่าไว้กินกับกาแฟตอนเช้าๆนะเข้ากันมากนะฮะเข้ากันมากเลยเดี๋ยวจะมานี่มันจะเป็นคล้ายๆขนมปอนนะฮะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ตอนนี้ก็มืดละนะครับมาเดี๋ยวจะกัดกินโชว์สักหน่อยนึงแล้วก็บอกรสชาติว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกินแล้วนะ1 2 3มันคือขนมปังธรรมดาแป้งน้ำตาลหอมเนยหอมนมแล้วก็เค็มมันประมาณนี้รสชาติกินกาแฟกำลังดีไม่มีไส้อะไรนะเป็นขนมปังปอนธรรมดานะมีเนยมีนมแต่หอมกินเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากหอมนะฮะกินเล่นได้นะครับอร่อยดีแล้วก็กล้วยหอมที่นี่ถูกมากนะว่าจริงแล้วมี30-40แล้วก็50นะครับผมก็ไม่แพงเลยอย่างที่คิดหวีนึงแล้วก็ลูกใหญ่มากถ้าเซเว่นก็คือ8บาท9บาทหรือ10บาทแล้วแต่ละที่ด้วยนะครับผมก็กินได้นะโอเคเราจะกลับบ้านกันแล้วว่ามืดแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับผม
ยุงมาละยุงตัวใหญ่มากที่นี่สวัสดีครับ